สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาบีเอ็มทำอะไรครับบีเอ็มดูอะไรเนี่ยลูกวิบีเอ็มดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะไม่มีเขียนเหรอบีเอ็มทำอะไรครับกำลังพี่เอ็มกำลังขายขนมครับใช่ไหมหนูกำลังขายขนมใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้สั่งขนมฉาบกับแคบหมูได้เลยนะครับส่งพรุ่งนี้นะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะวันนี้แพ็คไม่ทันนะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ส่งให้นะครับวันนี้รีบสั่งกันเลยนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดส่งของให้นะครับวันนี้ทักไลน์มาเลยเดี๋ยวแม่ปักหมุดให้นะครับอ่ะพี่เอ็มขายของขายของครับลูกเรียกลูกค้าเร็วเร็วเรียกลูกค้าเรียกลูกค้าครับมันรสชาติมันเป็นยังไงครับหนูบอกสิรสชาติมันเป็นไงนี่ไงน้ำลายไหลเลยเห็นไหมอร่อยมากจนน้ำลายไหลไปเลยอร่อยมากจนน้ำยายใหญ่ไปเลยใช่ไหมจนน้ำยายใหญ่ไปเลยสวัสดีครับแคบหมูขายไงครับพ่อค้าแคบหมูห่อละ79ครับใช่ไหมครับ1ถุงบรรจุ100กรัมครับ79บาทครับผมใช่ไหมใช่ไหมครับอันหนูจับอะไรอยู่อ๋อหนูอยากกินขนมฉาบขนมฉาบนะครับขายเป็นชุดนะครับ1ชุดจะมี3รสนะครับมีรสปาปริก้ากล้วยฉาบปาปริก้าแล้วก็รสมันม่วงฉาบแล้วก็รสเผือกฉาบนะครับ1ชุด1ชุดมี3ถุงราคา100บาทเองครับไม่แพงนะครับหนูให้ผมทรงอะไรครับหนูมีผมหน้าม้าด้วยนะครับพ่อค้ามีผมหน้าม้าด้วยนะครับพ่อค้ามีผมหน้าม้าด้วยนะครับอ่ะรีวิวหน่อยครับรีวิวสินค้าครับเดี๋ยวปักหมุดก่อนหนูหยิบไอ้นี่พี่หน่อย iPad อ่ะพ่อค้าถือถือโทรศัพท์พี่พ่อค้ารีวิวสินค้าหน่อยครับแหมกิน iPad ไม่ได้แล้วจะแย่ง iPad ขายของไปแม่ปักหมุดก่อนเรียกลูกค้าให้แม่หน่อยเร็วเรียกลูกค้าไงเรียกลูกค้าให้แม่ย่างยิ้มก่อนเร็วนั่นไงเอา iPad แอบไปชอบแย่ง iPad เร็วโฆษณาสินค้ายังไงนี่สินค้าของผมครับขายสิยิ้มรอกันอีเอ็มเจ๊ะอีจ๊ะเลยก่อนจ๊ะจ๊ะสวัสดีแฟนคลับนะคะช่วยกันอุดหนุนแคบหมูหน่อยนะคะขนมฉาบด้วยครับตอนนี้ต้องขอโทษลูกค้าด้วยจะแรกบอกว่าจะส่งของวันนี้แต่วันนี้แพ็คไม่ทันนะคะเพราะว่าสติ๊กเกอร์หมดด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ได้ไม่ทันจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยวันนี้รีบสั่งกันเลยนะครับเดี๋ยวไม่เห็นจะปักหมุดแอดไลน์นะคะใครอยากได้สินค้าหรือว่าใครสะดวกเข้าไปที่หน้าเพจก็ได้ครับเพจ Happy Family นะครับจะมีลิงก์หมุดลงไว้ให้แล้วนะครับIBM ยิ้มหลอกก่อนเร็วบอกแฟนคลับก่อนช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับแคบหมูห่อละ79บาทครับยิ้มหลอกหน่อยเร็วค่าจัดส่งนะคะสำหรับแคบหมูเนี่ยเริ่มต้นที่30บาทถุงต่อไปเพิ่มถุงละ5บาทแต่ถ้าขนมฉาบเนี่ยเริ่มต้นค่าส่งที่35บาทนะคะถุงชุดต่อไปชุดละ10บาทนะครับแต่ถ้าสั่ง2อย่างรวมกันจะเริ่มต้นค่าส่งที่35บาทนะครับ
บีเอ็มพูดมั่งช่วยแม่พูดสิว่าไงขนมชาชุดละ100บาทนะครับมี3รสนะครับเดี๋ยวบีเอ็มจะรีวิวชิมให้ดูว่าไงโอเคสนใจสินค้ากดลิงก์ที่ปักหมุดไปได้เลยนะครับพี่เอ็มปักหมุดให้แล้วครับอะไรพี่ไอซ์มันเป็นยังไงอันนี้รสอะไรครับอันนี้รสกล้วยปาปริก้าขนมนี้เด็กๆทานได้นะครับเด็กๆทานได้ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเป็นขนมไทยๆของเรานี่เองเป็นกล้วยกล้วยเอามาฉาบนะคะเป็นกล้วยฉาบนะครับทำเป็นรสชาติปาปริก้าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเผือกฉาบเป็นเผือกฉาบนะครับมันม่วงฉาบมันม่วงฉาบครับนี่ของไทยๆเรานะครับเด็กๆทานได้มีประโยชน์ด้วยนะครับไม่อันตรายแน่นอนใช่ไหมครับลูกแต่ลูกมีฟันแล้วอ่ะลูกจะกัดไปเนี่ยนี่เป็นไงนี่อ่ะให้ชิมรสชาติอ่ะให้ชิมรสชาติเก่งมากเอาพ่ออ้อมมาหน่อยให้ชิมให้ชิมรสชาติให้ชิมรสชาติหน่อยนี่รีวิวพ่อค้ารีวิวอันนี้เป็นมันม่วงนะครับอย่ากัดครับพี่เอ็มเดี๋ยวเข้าคออ่ะชิมได้อร่อยค่ะแม่กินต่ออ่ะชิมนี้บ้างอันนี้เป็นเผือกฉาบครับใช่ไหมครับจ๊ะ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 เอ๋จ๊ะเอ๋ไปกินเผือกฉาบบ้างครับเป็นไงนะเผือกฉาบมานี่เดี๋ยวแม่แกะก่อนแฟนคลับใจดีน่ารักทุกคนเลยช่วยพีเอ็มอุดหนุนด้วยนะครับช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับเผือกฉาบเป็นไงครับรสชาติชิมแซ่บแซ่บรสชาติเป็นไงอีกหนึ่งทีเรียมเรียมอร่อยมากแกแม่ครับอร่อยมากครับหกหมดเลยขนมแม่หกหมดเลย BM เสียดายอ่ะ BM ทำขนมแม่หกอ่ะอุ้ยอร่อยด้วยอ่ะแม่กินยังขจุ๋มมากรอบไปนี่อุ้ยเสียดายกรอบไปนี่ BM อร่อยนะมันม่วงอ่ะแม่ชอบมากคุณลูกไม่จริงบีเอ็มเดี๋ยวเอาที่ดูดฝุ่นมาดูหน่อยนะเดี๋ยวมดขึ้นบีเอ็มอ่ะเขาเรียกว่าขายแบบเทน้ำเทห้าขายซีเป็นเทน้ำเทห้าเทมมองหน้ามองหน้าที่หมายความว่าไงมองหน้าแม่แบบนี้หมายความว่าไงมารีวิวแคปหมูกันต่อครับแคปหมูครับอ่ะแคปหมูรสชาติเป็นไงเดี๋ยวให้บีเอ็มรีวิวให้ตอนนี้ด้วยแคปหมูรีวิวแคปหมูครับแทบเป็นไงรสชาติเป็นไงเด็กทานได้ครับเด็กทานได้ครับอร่อยครับแก๊บหมูครับอร่อยครับแก๊บหมูครับอาเบียมอาเบียมแม่ทรมานแอนเบียมนี่ผมชอบชิมนะผมยังเคี้ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวติดคอครับเอาแค่แบบดูดรสชาติพอครับแฝบแฝบแฝบชิ้นใหญ่ไปเลยพี่ๆแฟนคลับใจดีช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับกดลิงก์ที่ปากหมุดได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่เห็นตอบไลน์นะครับชิมแฟบ หมายความว่าไงมองหน้าน่ะพี่เอ็มครับ
BM ครับหมายความว่าไงมองแบบนี้หมายความว่าไงจ๊ะอีจ๊ะอีจ๊ะแบบจ๊ะอับแบบแฟนคลับดูครับเด็กๆ ก็ทานได้นะครับใครมีลูกมีหลานที่บ้านทานได้นะครับอร่อยนะครับอ่ะรีวิวต่อพ่อแม่ขาของต่อคือแคบหมูนะครับกินกับกินเปล่าๆก็ได้นะหรือว่าใครจะแบบกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มตามก็กินได้นะคะกินกับขนมจีนก็ได้นะครับหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับมาครับมาดูพ่อค้าขายของอันไหนครับนำเสนอหนูหยิบเลยอันไหนหนูอยากให้แฟนคลับซื้ออันไหนครับซื้อทุกอันเลยไหมรีวิวชิมอีกหนึ่งรอบห้ามเทของแม่ทิ้งนะอันนั้นถุงลูกกินไม่ได้ กินทั้งจะกินทั้งถุงไม่ได้นะอันนี้มันม่วงฉาบครับอร่อยอร่อยไหม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 อร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติมันดีมากเลยใช่ไหมรสชาติมันเป็นไงครับสุดยอดโอ้ยกัดเหรอเราพี่เกือบน้องกินนมกินนมแนนค่ะยี่ห้อแนน1ค่ะวันนี้เพิ่งไปซื้อมา2กล่องครับ1กล่องมี2ถุงครับเนี่ยแย่งอ่ะขายของไม่ชอบแย่ง iPad อ่ะเอ๋ก่อนพ่อค้าจะเอ๋ก่อนเร็วเร็วเรียกไปขับไงเรียกไปขับก่อนเหมือนดูสาวๆในทีวีอ่ะทำไงอันนี้รสอะไรครับอันนี้รสปาปิก้าครับปาปิก้าเด็กจะเผ็ดไหมเดี๋ยวแม่ชิมก่อนปกติไม่ค่อยได้กินปาปิก้า อร่อยเดี๋ยวเผ็ด ปาปิก้าพ่อค้ากินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดพิษๆนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะร้องนะครับงดครับงดรีวิวปาปิก้าแต่ว่าทานได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะแต่ว่า BM รีวิวไม่ได้เพราะมันเผ็ดนะเพราะมันเผ็ดใช่ไหม